สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sanity News ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับต่อมาผมแตะหัวข้อว่าระวังจนนะกับดักอะไรที่อาจจะทำให้เราไม่ถึงเป้าหมายนะอาทิตย์นี้เราลองมาแตะหัวข้อหรือมุมมองว่าเป้าหมายของชีวิตคืออะไรที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป้าหมายของเราคืออะไรผมจำได้ครั้งหนึ่งเนี่ยผมเรียนห้องปรัชญานะ Introduction to Philosophy คือเป็นห้องเรียนนะที่มีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อชาร์ลส์ เรลันนะอยู่มหิดลตอนนั้นเป็นคลาสของปรัชญาจำได้เลยครับเป็นหัวข้อที่เวลาผมได้เรียนได้มีโอกาสฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองเนี่ยมันก็เป็นจุดเปลี่ยนโค้งใหญ่ของผมนะในหัวข้อนั้นเนี่ยอาจารย์ชาร์ลส์เนี่ยเอาหรือหยิบเรื่องปรัชญาของนักปราชญ์ท่านหนึ่งชื่อจิตุคริชนามูร์ตินะครับซึ่งเป็นนักปราชญ์จากประเทศอินเดียชื่อดังคนหนึ่งนะเก่าแก่มากซึ่งเป็นหัวข้อเรื่องความหมายของชีวิตคืออะไรโอในห้องนี้ผมนั่งหลังสุดเลยนะก็มีคนเก่งกว่าผมเยอะเลยพวกที่จบเรียนก็มีมุมมองเยอะเลยนะครับแต่ผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยได้รับการกระตุ้นหรือไม่เคยมีใครถามอย่างนี้มาก่อนผมก็คิดไม่ออกนะฮะเออความหมายของชีวิตเราคืออะไรไม่รู้ครับเพราะตั้งแต่เด็กจนโตมาก็รู้ว่าตั้งหน้าตั้งตาเอาตัวรอดอย่างเดียวเลยไม่เคยมีเวลานั่งคิดเลยว่าชีวิตมีไว้เพื่ออะไรความหมายของชีวิตเราคืออะไรแต่แน่นอนครับได้มีโอกาสนะฮะที่มีคนถามนี้ปุ๊บก็เป็นจุดที่ประกายให้ผมหันมาคิดว่าเออมันก็มีเรื่องแบบนี้ในชีวิตมันก็มีมุมมองนี้ในชีวิตเหมือนกันก็ทำให้เราเนี่ยให้เวลากับตัวเองฉะนั้นที่ผมเองก็ยังไม่เคยรู้คำตอบนะถึงทุกวันนี้ความหมายชีวิตของผมยังอาจจะไม่ได้เป็นภาพที่ชัดมากแต่ก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆผมก็เลยถือโอกาสว่าเรามาลองแบ่งปันกับพวกเราดูสิครับว่าเราเคยได้มีโอกาสวิเคราะห์หรือว่าทบทวนหรือนั่งคิดเรื่องพวกนี้ไหม